ซื้อรถใหม่ไหมโอ้กำลังคิดอยู่ครับอย่าคิดนานนะ เดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรน่าสนใจไหมก็เจกับมาวินก็มีความคิดเล็กๆนะคะอยากจะเปลี่ยนรถบ้านนะเดี๋ยวไปดูกันว่าจะมีอะไรน่าสนใจแล้วก็ถูกตามาวินกับเจหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูรถบ้านกันนะคะตอนนี้เจกับมาวินก็มาถึงที่งานแล้วนะเขาก็จะเรียกงานว่าRV Show นะคะก็รวมเหมือนกับรถบ้านทุกอย่างนะคะรถบ้านแบบลากรถบ้านแบบเหมือนรถบัสหรือว่ารถบ้านแบบที่เจมีนะคะก็คือแคมเปอร์นะเขาก็จะรวมกันอยู่ที่นี่เลยเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่ามีอะไรสวยๆให้ถูกใจหรือเปล่านะคะนี่มาวิ่งเข้ามาที่นะคะตอนนี้เราก็อยู่ในคาซีนะคะเป็นเหมือนรถบ้านที่เป็นรถตู้เล็กๆนะคะเขาเรียกว่าคาซีก็จะมีห้องน้ำมีอะไรให้ส่วนตรงนี้เขาก็จะเลื่อนได้ให้มันกว้างขึ้นนะคะเดี๋ยวเรามาดูห้องน้ำกันก็ถือว่าห้องน้ำโอเคนะคะใหญ่ขึ้นกว้างขึ้นคันนี้ก็อยู่ที่ราวๆประมาณกี่บาทแล้ววิน you know how much about $100,000นะโดยประมาณนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวเป็นตรงนึงก็จะเป็นคนขับนะโอ้อันนี้ก็จะเป็นที่นอนนะคะก็เหมือนที่เจนอนครั้งที่แล้วนะแล้วเขาก็จะมีทีวีอะไรให้ส่วนที่นั่งเนี่ยเขาก็จะหมุนได้นะคะเหมือนปรับเอาไปให้นั่งปกติอันนี้ก็เหมือนกับเอาไว้นั่งคุยกันนะคะอันนี้ก็เหมือนรถที่เจพาไปเที่ยวที่ครั้งที่แล้วที่เจไปตกปลานะเจก็นอนรถบ้านคล้ายๆแบบนี้นะคะนี่ห้องครัวสวยนะคะอันนี้เขาก็มีไมโครเวฟมีอะไรให้หมดทุกอย่างนะคะส่วนอันนี้ก็จะเป็นโซฟานี่นะคะโซฟาก็จะทำเป็นที่นอนได้เหมือนกันนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นกันค่ะนี่คันนี้ขายไปเรียบร้อยนะคะส่วนคันนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูคันนี้กันนะคะว่ามันเป็นยังไงคันนี้ก็เป็นแบบลากนะคะนี่นะคะแน่ใจนะคะว่าแคมเปอร์โอ้แน่ใจนะว่ารถบ้านสวยมากค่ะดูนี่นะคะสวยมากดูนะคะทีวีนั่งสบายมากนะคะเดี๋ยวโยกได้ด้วยนะดีมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนอนกันนะคะนี่เป็นห้องน้ำโอ้ห้องน้ำใหญ่มากนี่นะห้องน้ำทะลุกับห้องนอนนี่คือห้องนอนนะคะนี่เย้โอ้อยากได้อยากได้นะคะแต่เดินไปหามาวินก่อนไม่รู้มาวินไปไหนเดี๋ยวเรามาดูคันนี้กันอันนี้แบบเป็นแบบลากนะคะอันนี้ก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะข้างนอกก็เขาก็จะมีเตาแก๊สให้นะคะมาดูโอ้มาวินลูกอเดดมีเตียงให้2ชั้นนะคะ This is nice you know you can for two people for two oh you get two kids yeah.นี่นะแล้วก็เป็นห้องน้ำห้องน้ำก็เปิดไปข้างนอกได้ด้วยนะคะ
อันนี้ก็เป็นที่นั่งนี่นะคะอันนี้คือราคาของรถคันนี้นะคะนี่นะคะอันนี้ก็จะเป็นที่นอนสวยเชียวนี่นะคะแล้วก็มีปิดได้นะคะนี่ห้องครัวห้องครัวใหญ่มากเจ๊ชอบที่ห้องครัวใหญ่แล้วก็ตู้เย็นใหญ่นะคะแล้วก็มีที่ใส่ของโอ้เจ๊ชอบนี่นะคะเจ๊ชอบเตียงแบบนี้มากเลย I like this you know it's too good เนี่ยเจ๊ชอบที่มีเตียงแบบนี้นะคะนี่ดูที่นั่งนะเป็นที่นั่งเหมือนที่นวดนะคะห้องน้ำสามารถออกไปจากข้างนอกได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูต่อไปนะคะไปดูคันนั้นนะคะคือข้างหน้ายื่นออกมาได้ด้วยนะนี่เดี๋ยวดูนะคะดูคันนี้นะคะข้างหน้ายื่นออกมาได้ด้วยนี่นะคะเป็นแบบนี้นะนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกที่เก็บแก๊สการ์ดน้ำมันอะไรต่างๆที่เก็บของนะคะนี่เดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนี่นะคะเราก็เข้ามาอยู่ข้างในแล้วนะคือใหญ่มากนี่นะคะตัวนี้ก็เป็นที่ใส่เสื้อผ้าเลื่อนได้ด้วยนะคะนี่ตัวนี้ก็เป็นที่นอนนี่นะคะผมเขาก็ปูไว้นะเพื่อไม่ให้เราเปื้อนนะคะอันนี้ก็เป็นห้องนอนนะคะนี่อันนี้ก็เป็นห้องน้ำเดี๋ยวเราไปดูห้องน้ำนี่เหรอห้องน้ำตู้เย็นใหญ่เหมือนที่บ้านเลยนะคะตู้เย็น No oven no Xbox เป็นแก๊สนะคะเตาแก๊สนี่นะคะตัวนี้ก็จะเป็นโซฟานะคะสวยจังเลยอันนี้ก็จะเป็นที่นั่งคือตรงนี้มันจะเลื่อนได้นะตอนถ้าเราขับรถตรงนี้จะแคบกว่านี้นะคะนี่ตรงนี้เขาก็จะเรียก class A นะคะคือเป็นรถที่ใหญ่ที่สุดนะคะเขาจะมี class A class B class C นี่คือ class A ทั้งหมดก็เหมือนรถบัสลูกไรเดอร์มินิแวนดูวอร์ดูเดอร์บัสไรอินไทยแลนด์นี่คือรถบัสเมืองไทยนะคะคือ class A นะ5บอล class C race class C smaller you know you see อันนี้ class B class C here right Marvin yeah class C Mike right อันนี้ class C นะอันนี้ class A how about class B oh it's here no you don't see many it's almost like a big minivan it's smaller than this smaller yeah B is smaller than this oh A is bigger one the biggest and one. C and B A C B right yeahClass, I don't see any B's. So. Class B จะไม่ค่อยมีนะเขาจะมี Class A Class A ก็คือเหมือนรถบัสบ้านเราเลยนะคะส่วน Class C ก็จะเป็นเล็กลงมาหน่อยนะคะนี่ Class C ก็จะอยู่ด้านหลังเจนะคะคืออันนี้นะคะแต่ราคาต่างกันเยอะมากๆนะส่วน Class C มาวินบอกว่าจะไม่ค่อยเห็นที่นี่นะคะนี่โอ้ยละลานตาอันนี้คือมือหนึ่งทั้งหมดเลยนะคะราคาก็จะแบบเจ็บปวดมากอยู่เหมือนกันนะคะราคาแบบว่ามหาโหดอยู่เหมือนกันนะคะถ้าเป็นมือหนึ่งนี่นะเห็นข้างหน้าเจนี่ก็คือรถบ้านอีกอย่างนึงเหมือนกันอ่ะคือเป็นคันที่ใหญ่มากที่เจเคยเห็นมานะดูความกว้างของมันนะจากตรงนี้จนถึงตรงนี้ใหญ่มากแล้วมันวิ่งบอกว่าก็จะใช้รถกระบะลากก็ต้องคันใหญ่เครื่องใหญ่เหมือนกันนะมันก็จะมีพิเศษสำหรับลากรถคันนี้นะดูรถใหญ่มาก
เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าใหญ่ๆอย่างนี้ข้างในจะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ก็จะเป็นบันไดขึ้นนะคะเราไม่รู้ก็ดีลูกแรกเฮาดูนะคะใหญ่มากแล้วก็มันก็จะเหมือนบ้านมากๆเลยนะสีก็สวยมากเลยอันนี้คือห้องครัวนะดูนะคะนี่ก็เป็นอีกห้องนึงนี่นะคะนี่น่าจะเป็นออฟฟิศแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะปิดไว้นี่ห้องครัว เดี๋ยวเจจะพาไปดูห้องนอนแล้วเขาก็จะมีห้องนอนด้วยนะคะ Excuse me สวยมากเลยนะนี่มาดูห้องน้ำโอ้ยโอ้ยนี่คือห้องน้ำนะดูนะคะโอ้ยอาบน้ำสบายมากแล้วมันก็ใหญ่มากนะคะดูอันนี้ก็มีประตู2อันทะลุนะอันนี้สุขาอันนี้ก็เป็นทีวีนะคะโอ้ยสวยอ่ะมาวิ่งอยากได้คันนี้นะเกิดเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะคะมีแต่คนแบบว่าเอ้ยใช่เหรอนี่คือรถบ้านเลยนะคะคือมันสวยมากจริงๆอะค่ะนี่นะเดี๋ยวเรามาดูราคากันนะคะนี่นะคะราคานี่นะนะเหมือนที่เจมีนะคะแต่อันนี้ใหญ่กว่าเยอะมากนะเพราะว่ามันเลื่อนออกมาได้นะคะสามารถเลื่อนข้างๆได้ของรถเจเลื่อนข้างๆไม่ได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูราคากันอันนี้คือราคาของกระบะนะคะเห็นไหมนี่นะคะอันนี้ราคากระบะนะคะแค่กระบะก็ใหญ่แล้วนะคะนี่นะคะดูนี่นะคะใหญ่กว่าของเจเยอะมากนะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่ามันเป็นยังไงอันนี้ส่วนข้างนอกเขาก็จะมีแบบว่าใส่ของได้นะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูข้างในกันโหสวยมากผิดกับของเจเลยนะคะดูสวยมากนี่นะคะเป็นห้องน้ำนี่เป็นห้องอาบน้ำนะคะอุ๊ยสวยจังเลยค่ะดูดีมากนะคะเป็นแคมเปอร์ที่ดูดีที่สุดเท่าที่เจเคยเห็นมานะคะไอที่เจใช้อยู่ก็คือแคมเปอร์เหมือนกันนะคะแต่ดูแคมเปอร์คันนี้นะคะสวยมากแล้วก็ใหญ่มากแต่เขาก็ต้องเหมือนกับมีรถกระบะชนิดพิเศษคือใหญ่ขึ้นนะถ้าเจจะซื้อคันแบบแคมเปอร์แบบนี้นะเจก็ต้องซื้อรถกระบะใหม่นะคะเพราะว่ากระบะแต่ละคันมันก็รองรับแคมเปอร์น้ำหนักได้ไม่เท่ากันนะคะคือคันนี้ใหญ่มากอ่ะสวยมากค่ะชอบเพราะมาวินอ่ะชอบสไตล์แคมเปอร์นะคะเพราะว่าเราจะได้ลากเรียกว่าอะไรอ่ะ
ลากเรือไปได้ด้วยนะคะถ้าเอาแบบรถลากอ่ะถ้าแบบรถพ่วงแบบแค่รถบ้านแบบลากอ่ะเราก็จะลากเรืออีกมันก็จะยาวเกินไปแต่ถ้าเอาเป็นแบบรถแวนไปเลยเวลาเราอยากจะไปในเมืองเราก็ไม่สามารถไปได้แต่ว่าถ้าเป็นแคมเปอร์เราสามารถถอดแคมเปอร์แล้วเอารถเราอ่ะไปใช้ได้นะแต่ละอย่างมันก็จะมีวัตถุประสงค์การใช้ไม่เหมือนกันแต่คันนี้บอกเลยว่าแคมเปอร์สวยมากอันนี้เป็นแบบรถบัสนะคะแต่ละรถบัสรถบ้านเนี่ยมันก็จะดีไซน์ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้เขายังไม่ได้เลื่อนข้างๆไปนะคะมันก็เลยจะดูแคบอันนี้ก็จะตกแต่งแบบธรรมดานะคะแต่ว่าดูข้างในเหมือนบ้านเลยนะคะบางคนที่เขามีรถแบบนี้คือถ้าเป็นฝรั่งที่เขามีรถบ้านแบบเป็นรถบัสแบบนี้นะส่วนมากจะเป็นคนที่เกษียณแล้วนะคะเขาจะขับรถไปเรื่อยนะคะแล้วก็พักที่ไหนนอนที่นั่นไม่บางทีเขาก็คือไม่มีบ้านนะเขาก็ขายบ้านแล้วก็ซื้อรถบ้านแบบนี้นะแล้วก็เที่ยวไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าจะไม่ค่อยมีที่จอดรถนะคะต้องใช้ที่จอดรถใหญ่มากไม่ก็คือต้องรวยไปเลยนะถึงจะมีรถบ้านแบบเป็นรถบัสคันใหญ่ได้ขนาดนี้นะคะคือราคาค่อนข้างจะแพงแล้วก็ราคาที่สามารถซื้อบ้านได้1หลังนะคะบางรถบ้านแบบนี้สามารถซื้อบ้านจริงๆได้เลยนะคะนี่ก็ถือว่าใหญ่มากนะคะดูทีวงทีวีเรียบร้อยนะคือสะดวกสบายมากเลยอ่ะพอเห็นอย่างนี้แล้วนะคะอยากจะเปลี่ยนแคมเปอร์ที่ใช้อยู่เลยค่ะอันนั้นเล็กมากเดี๋ยวลองดูมาวินอีกทีนึงก็มาวินก็สนใจอยู่เหมือนกันแคมเปอร์อันที่เจพาไปดูตอนแรกที่มันใหญ่กว่าแคมเปอร์ที่เจมีนะคะคือมาวินชอบสไตล์แบบนั้นแต่ว่าถ้าเปลี่ยนแคมเปอร์เจก็ต้องเปลี่ยนรถด้วยนะคะคือเปลี่ยนรถกระบะด้วยแล้วก็ซื้อแคมเปอร์ใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวต้องดูอีกทีว่ามาวินจะเอาอย่างไรนะคะนี่ดูใหญ่มากจะดีอยากได้นี่ก็เป็นอีกคันหนึ่งนะคะดูข้างในใหญ่มากแล้วก็มีทั้งห้องนอนนะมีห้องครัวแล้วเขาก็มีห้องนั่งเล่นนะคะเดี๋ยวจะให้ดูห้องนั่งเล่นนี่ห้องนั่งเล่นใหญ่กว่าห้องนั่งเล่นที่บ้านเจค่ะคือแบบใหญ่มากดูนี่นะคะนี่คือรถบ้านนะคนที่เนี่ยเขานิยมมีรถบ้านกันนะคะเพราะเวลาแบบหน้าซัมเมอร์หรือหน้าอย่างเงี้ยเขาชอบออกไปเที่ยวการทำกิจกรรมนอกบ้านกันนะคะคือใหญ่มากอะนะเบาะก็เป็นเบาะนั่นนะคะเบาะนวดคันนี้ก็อยู่ที่ราคาประมาณเท่าไหร่อ่ะ79,000 79,000นะคะนี่นะคะ799,000ดอลลาร์นะคะอันนี้ก็เป็นโต๊ะกินข้าวนะคะสวยอ่ะมาดูอันนี้อะไรนี่เป็นห้องน้ำนะคะไม่ใช่ห้องอาบน้ำนี่คือห้องน้ำอย่างเดียวนี่คือโต๊ะเย็นโต๊ะเย็นก็ใหญ่แบบว่าใหญ่อลังการมากนะคะใหญ่มากอ่ะชอบไหมชอบแบบไหนบ้างล่ะเนี่ยneed a bigger truck นะเราต้องซื้อคันใหม่นะคะซื้อรถคันใหม่นะคะแต่ค่ะสวยอ่ะสวยสวยก็เป็นเอาไว้เป็นไอเดียเผื่ออยากจะเปลี่ยนใช่ไหม เอาไว้เป็นไอเดียเผื่อจะเปลี่ยนรถใหม่ yeah we got new truck new camper both แต่ไม่มีตังค์นะดูมาโน้มไม่มีตังค์ yeah you need to go to workYou'll buy this for Christmas for me. ต้องไปทำงานนะคะถึงจะได้ทางมาซื้อให้มาวินนะคะงั้นใช้ของเก่าไปก่อนดีกว่านะ This is what I want for Christmas. โอ้ของขวัญคริสต์มาสใหญ่เกินไปนะคะตอนนี้เจไม่ได้ทำงานเดี๋ยวต้องไปทำงานก่อนนะคะตอนนี้เจก็อยู่ใ
แคมเปอร์นะคะคันนี้ก็จะคล้ายกับของเจแต่ว่าจะใหญ่กว่าเพราะว่ามันสไลด์ออกไปได้นะคะมันก็จะกว้างขึ้นนะคะแต่ราคาก็ขึ้นด้วยนะคะมันก็จะแพงขึ้นส่วนตรงนี้เห็นไหมคะมันจะกว้างมากกว้างกว่าของเจเยอะเลยนะเพราะว่ามันสไลด์ออกข้างๆได้นะอันนี้เสนออยู่ราคาอยู่ที่ 48,000 นะคะดอลลาร์นะคะก็คูณมันคูณ32นะคะเนี่ยแบบสะดวกสบายอ่ะถ้าเจจะใช้คันนี้แบบนี้ถ้าซื้อคันนี้ต้องซื้อรถใหม่ใช่ไหม We have to change the truck if you want this camper น่าจะนะคะเพราะว่ารถกระบะแต่ละคันน่ะมันรับน้ำหนักได้ไม่เท่ากันนะคนที่เนี่ยส่วนมากเขาก็เลือกกระบะเลือกแคมเปอร์ให้เข้ากับรถกระบะที่มีนะคะแล้วกระบะที่เนี่ยมีหลายแบบมากก็คือแบบมีกระบะ6ล้อก็มีนะคะกระบะที่มี6ล้อก็จะใส่แคมเปอร์ที่ใหญ่ขึ้นได้นะส่วนกระบะของเจก็ 2.5 นะคะก็จะได้แบบแคมเปอร์ที่เจมีอยู่ส่วนนี้สไลด์เข้าไปอีกก็น่าจะเป็นเหมือนกับ3เครื่อง 3,000 อะไรประมาณนี้นะคะคือเยอะมันมีหลากหลายมากกว่าจะซื้อได้นะมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆคือมาวิ่งต้องศึกษาเยอะมากนะคะโอ้ยดูใหญ่มากนะคะดีสะดวกสบายเดี๋ยวมาดูห้องน้ำนี่นะคะก็จะประมาณนี้โอ้นี่ห้องน้ำกว้างเลยทีเดียวนะคะใช้ได้นี่โอเคอ่ะต้องเลื่อนอย่างนี้นะโอเคเลยอันนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของนะคะก็จะมีโอเว่นนะคะมีตู้อบมีไมโครเวฟอันนี้ก็คล้ายๆกับของเจนะตรงนี้ก็จะเป็นพวกเก็บของเป็นรูปเปิดยังไงเปิดแนวเว่นนี่นะคะนี่นะฟังเงี้ยนี่นะแล้วก็มีทีวีให้แล้วก็มีเรดิโอนะคะแล้วก็ที่นอนก็มีตู้เก็บของตู้เย็นก็คล้ายๆกับของเจนะเจว่านี่นะคะคล้ายๆกันแต่รู้สึกฟิเซอร์จะใหญ่กว่านิดนึงนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคันนี้ถือว่าถูกใจแต่ว่าเราต้องเปลี่ยนอะไรหลายอย่างมากเลยเดี๋ยวไปดูอีกคันนึงโอเคค่ะเดี๋ยวไปกันต่อตอนนี้เจกับมาวิ่งก็ออกมาจากงานนะคะก็ได้ไอเดียใหม่ๆได้อะไรใหม่ๆกลับไปบ้านนะเงี้ยวันนี้เจก็ขอตัวก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะพี่บ๊ายบายซื้อไหมซื้อรถใหม่ไหมโอ้กำลังคิดอยู่ครับอย่าคิดนานนะ Thank you.